ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا الله أكبر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  كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا رب زدنا علما وارزقنا فهما لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านประธานคณะกรรมการของศิลปวัฒนาทุกๆ ท่านแล้วก็พี่น้องสมาชิกที่มาร่วมนั่งเรียนหนังสือกันในวันนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ทำให้พวกเรามีโอกาสแล้วก็มีชีวิตมีลมหายใจมีกำลังวังชามีสติสัมปชัญญะในการที่จะมานั่งเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เป็นพระราชบัญญัติจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็สิ่งที่เป็นแนวทางของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับบนพื้นฐานความเข้าใจของบรรดาเหล่าซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสกลับมาพูดคุยกับพวกเรานะครับในวันนี้ตั้งประเด็นแล้วก็หัวข้อให้ผมถึง2ประเด็นด้วยกันนะครับก็ต้องขอเวลาเพิ่มต้องขอเวลาเพิ่มนะครับเรื่องที่เกี่ยวกับชื่อสำคัญชะไหนกับเรื่องที่เกี่ยวพันกับอะไรนะครับเพื่อนบ้างทบทวนกันหน่อยเดี๋ยวจะลืมหัวข้อเดี๋ยวจะลืมประเด็นเอาเรื่องไหนก่อนครับเอาเรื่องชื่อก่อนนะเอาเรื่องชื่อก่อนชื่อเข้าเรื่องเลยนะไม่ล้ำแล้วนะครับเข้าเรื่องไม่ล้ำแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะได้ใช้เวลาตรงนี้ให้คุ้มค่าที่สุดนะครับเรื่องชื่อเนี่ยในบทบัญญัติอินนาลิลลาห์ในบทบัญญัติในทัศนะของศาสนาอิสลามเนี่ยมีเค้าเรียกมีกฎเกณฑ์นะครับของการตั้งชื่อเอาไว้พอสมควรเหมือนกันไม่เยอะแต่ว่าพอสมควรคราวนี้ผมจะเข้าไปสู่ประเด็นและก็เนื้อหาเลยคำว่าชื่อในภาษาอาหรับเขาเรียกว่าอัลอิสมูตัวซีนนะครับฮัมซาบนอัลิฟฮัมซาใต้อัลิฟนะครับพี่น้องจำมาไว้อย่างเดิมฮัมซาอยู่บนอัลิฟฮัมซาอยู่บนตัววาวฮัมซาอยู่บนตัวยะมันคือตัวฮัมซาไม่ใช่อัลิฟนะให้พี่น้องเข้าใจแบบนี้นี่สอนตั้งแต่ลิบาตาเลยนะฮัมซาอยู่บนอาลีฟฮัมซาอยู่บนตัววาวฮัมซาอยู่บนตัวยะมันคือตัวฮัมซาอ้าวแม่สอนยังไม่ถึง5นาทีบางมัดลืมแล้วนะครับมันคือตัวฮัมซามันไม่ใช่ตัวอาลีฟนะครับเพียงแต่ว่าฐานเสียงการออกเสียงเหมือนกันเลยมักคอรัตซิฟัตเหมือนกันเพียงแต่ว่าวิธีการเขียนไม่เหมือนกันในภาษาอาหรับเนี่ยมีคำที่มันพ้องเสียงกันอยู่นะครับก็คือฮัมซากับอาลีฟนะครับแตกต่างกันนะดังนั้นถ้าพี่น้องเห็นนะครับเห็นตัวอาลีฟแล้วก็มีตัวฮัมซะนั่นคือตัวฮัมซะให้เข้าใจแบบนี้นะครับอันนี้ความรู้ที่1ที่ให้กับพวกเรานะครับดังนั้นอัลอิสมูหรืออิสมุนถ้าใส่อาลีฟลำอั้นจะเป็นอัลอิสมูอ่านเป็นสระเดียวแต่ถ้าไม่ใส่อาลีฟลำอั้นจะเป็นอิสมุนคำนี้แปลว่าชื่อหรือนามภาษามาลายูนามอนามอบรรดาเขาเรียกนามอครับเพราะอะไรเด็กแปลว่าอะไรครับชื่ออะไรเนี่ยเนาะนะเดี๋ยวก็พอได้นิดๆหน่อยๆนะวันนี้เห็นคนยะลามาก็เลยโชว์ซะหน่อยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นะครับนามอคือชื่อเนี่ยเป็นภาษาสันสกฤตเดิมภาษาไทยนี่ก็ได้รับอิทธิพลจากสันสกฤตนะครับนามนี่แหละคำว่านามนี่แหละมาจากคำว่านามอครับเพราะนะครับชื่ออะไรเป็นภาษาสันสกฤตเดิมภาษาไทยคนไทยก็ได้รับอิทธิพลแล้วก็
เอามาใช้กันในปัจจุบันนี้เยอะนะครับหลายคำเช่นปศปศคดีไหมครับคนบ้านเราเขาเรียกปศภาษาอังกฤษก็คือปวสปศแปลว่าอะไรพี่น้องปศปศบวชนะก็พูดกันมาพูดกันมาจนกระทั่งกลายมาเป็นคำว่าบวชบวงนี่นะครับคือปศปวสปวสปวสเป็นบวชไปเลยคราวนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นพัฒนาการทางด้านภาษาซึ่งใครจะเอาไปเคลมเป็นของใครก็แล้วแต่เขานะเราคงไม่ไปยุ่งนะเราเอาเรื่องของศาสนานะครับคราวนี้ชื่อในอิสลามเนี่ยมีแล้วก็ถูกระบุเอาไว้ทั้งในในอะไรในอัลกุรอานผมยกตัวอย่างอัลกุรอานอายะห์ในซูเราะห์มาเรียมใครชื่อมาเรียมนะครับซูเราะห์มาเรียมองค์การที่7นะครับองค์การที่7ยาซะกะรียาอินนานุบัชิรุกะบิฮูลามินิสมูฮูยะห์ยาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้กล่าวเล่าถึงเรื่องราวของท่านนบีซะกะรียานบีซะกะรียาเป็นนบีคนหนึ่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้ซะกะรียาเอ๋ยยาซะกะรียาแปลว่าโอ้ซะกะรียาเอ๋ยอินนานุบัชิรุกะแท้จริงข้าเนี่ยจะทำการบอกข่าวดีกับเจ้าซะกะรียาเกี่ยวกับเรื่องอะไรบิอูลามินกับเด็กคนหนึ่งหรือในที่นี้นักวิชาการมุฟัสซิรินบอกว่าลูกคนหนึ่งที่นบีซะกะรียาจะได้รับอิสมูฮูแล้วก็ชื่อของเขาเนี่ยก็คือยะห์ยาชื่อของเขาเนี่ยคือยะห์ยาพี่น้องคำว่ายะห์ยาเป็นชื่อที่ถูกตั้งจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งให้กับลูกชายของท่านนบีซะกะรียาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าเอาไว้ในองค์การนี้ยะห์ยาลัมนะจะอัลละฮูมินกับลุซะมียาซึ่งเราเนี่ยข้าเนี่ยไม่เคยตั้งชื่อนี้ให้กับใครมาก่อนหน้านี้เลยแสดงว่ายะห์ยานบียะห์ยาเป็นชื่อแรกแล้วก็เป็นคนแรกที่ได้รับชื่อนี้ก่อนหน้านี้ไม่มีชื่อนี้เลยนะครับยะห์ยาผมก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งข้างหลังก็มีนะครับคนไหนอ่ะยะห์ยานะครับนะผู้หญิงไม่ใช่ครับชื่อผู้ชายอันนี้แหละเนี่ยเดี๋ยวจะมีความจะมีรายละเอียดตรงนี้นิดหนึ่งนะครับดังนั้นในซูเราะห์มารยัมในโอกาสเนี่ยเป็นการบอกกล่าวถึงการตั้งชื่อที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีระเบียบหรือกฎเกณฑ์ในการตั้งชื่อให้กับนบีคนหนึ่งคนใดนะครับหรือถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานเกี่ยวกับการตั้งชื่อแม้กระทั่งชื่อของท่านนบีมุฮัมมัดก็ถูกกล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานบะมินบะดิสมูฮูอะห์มัดหลังจากนั้นจะมีนบีอยู่คนหนึ่งที่มีนามว่าอะห์มัดอะห์มัดคือรากศัพท์หรือคำศัพท์ต้นของคำว่ามูฮัมมัดความหมายเดียวกันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับความหมายเดียวกันดังนั้นทั้งในอายะห์อัลกุรอานแล้วก็ในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมีการรายงานหะดีษบทนึงจากท่านอับดุลลอฮ์อับดุรเราะห์มะฮ์ท่านหะดีษบทนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับใครรายงานเดี๋ยวผมขอตรวจสอบสายรายงานสักนิดหนึ่งนะหะดีษบทนี้ผู้รายงานเพื่อที่จะให้พี่น้องได้มีความมั่นใจกับการนะรับการกล่าวหรือการอ้างหะดีษของผมนะครับหะดีษบทนี้ผู้รายงานท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรนะครับนักบันทึกหะดีษบทนี้ก็คืออิหม่ามมุสลิมมัสดัดก็คือแหล่งที่มาของหะดีษบทนี้ก็คืออยู่ในหนังสือซอฮีหะของอิหม่ามมุสลิมนะครับในเลขที่หะดีษ2132แล้วก็สถานะของหะดีษซอฮีหะนะครับหะดีษบทนี้เป็นหะดีษซอฮีหะแล้วก็อยู่ในบันทึกของอิหม่ามอันบุคอรีก็มีแต่ว่าสำนวนเนี่ยผมหยิบยกมาจากอิหม่ามมุสลิมนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยกล่าวเอาไว้ครั้งหนึ่งอินนะอะฮับบะอัสมาอิกุมอิลัลลอฮิอับดุลลอฮว่าอับดุลรอห์มานชื่อที่เป็นที่รักยิ่งนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชื่อต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักมากที่สุดชอบมากที่สุดก็คือชื่ออับดุลลอฮ์บ่าวของอัลลอฮ์แล้วก็อับดุลรอห์มานอันนี้ในตัวบทหะดีษบทนี้นะครับดังนั้นถ้าพี่น้องจะยึดหะดีษบทนี้ตั้งชื่อลูกหลานของท่านพี่น้องก็ได้เลยเคยพี่น้องรู้จักอาจารย์อับดุลลอฮ์ไหมอับดุลลอฮ์สุไลมัดนะครับน้องชายชื่ออับดุลฮาลีม
อับดุลอาซิสอับดุลฮากิมนี่อันนี้น้องชายอาจารย์อับดุลละเลยอับดุลฮากิมสุไลมัดเลยครับรุ่นเดียวกับผมนะเรียนนิติศาสตร์กับเหมือนผมเลยนะครับชื่ออับดุลหมดเลยอันนี้คนโบราณถ้าหากว่าเขามีความรู้หรือมีความคงแก่เรียนเนี่ยนะครับเขาก็จะตั้งชื่อลูกแบบเนี้ยถึงแม้นว่าชื่อจะยาวนะอับดุลฮาลีมอับดุลกอฟาร์อับดุลมาลิกนะเดี๋ยวสมัยนี้ไม่เอาแล้วชื่อยาวๆสมัยนี้อะไรไอซิดนะพ่อแม่ตั้งมายังไงก็แล้วแต่ก็แล้วแต่นะครับเพื่อนย่อให้หมดเลยนะผมมัดไอซอนี่ไม่ใช่ย่ออย่างเดียวนะเพิ่มให้ด้วยเพิ่มไอให้นะครับอันนั้นคือสิ่งที่เป็นความเป็นจริงนะครับของสังคมบ้านเราคราวนี้มาดูนะครับสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ในหะดีษบทนี้เนี่ยบอกว่าชื่อแล้วก็นามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักมากเนี่ยอีกจำนวนหนึ่งก็ชื่อที่มีอับดุลอยู่ข้างหน้าแล้วก็ต่อท้ายด้วยกับพระนามหรือซีฟัตคุณลักษณะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็ในบทอื่นๆเนี่ยก็จะมีชื่อของบรรดาเหล่าคนดีๆบรรดานบีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนซอเลห์ทั้งหลายนะครับอันนี้ก็จะมีอยู่ในคำสั่งใช้ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อมีชื่อที่สนับสนุนให้ตั้งแล้วก็แสดงว่ามีชื่อที่ห้ามตั้งแล้วก็ชื่อที่ไม่สมควรจะตั้งตามลำดับไปเลยเอาชื่อที่ไม่สมควรตั้งก่อนชื่อคนเนี่ยนะครับชื่อคนเนี่ยที่ไม่สมควรตั้งเนี่ยนะครับก็ชื่อที่แสดงออกถึงความอะไรครับความน่าหวาดกลัวน่ารังเกียจอะไรก็แล้วแต่นะชื่อยกตัวอย่างเช่นอะไรละฮับพี่น้องรู้ไหมครับคำว่าละฮับุนเนี่ยแปลว่าอะไรละฮับเนี่ยเราเคยได้ยินอบูละฮับใช่ไหมอบูน่ะหมายถึงพ่อละฮับน่ะคือคำที่เป็นชื่อของเขาหรือชื่อของลูกเขานะครับนะอบูละฮับละฮับุนเนี่ยลามฮาใหญ่แล้วก็ตัวบะพี่น้องทราบไหมแปลว่าอะไรแปลว่าไฟที่มันลุกโชนช่วงน่ากลัวไหมมันดูหดโหดยังไงชื่อแบบเนี้ยศาสนาอิสลามไม่ส่งเสริมให้ตั้งเพราะมันดูถึงความโอ้โหมันรุนแรงร้อนมันระอุอบูละฮับนะจะฮัลนี่อัลจะฮลูอบูบวกกับคำว่าจะฮัลหรือว่าอัลจะฮลูจะฮัลบ้านเราแปลว่ายะเฮคนใต้คนมาลายูเขาเรียกยะเฮแปลว่าอ๋อหลอดูสิแปลซะตรงเชียวผมอุตส่าห์อุ๊บไปแล้วนะแปลว่าไม่ฉลาดความรู้น้อยนะครับไม่มีความรู้หรือแปลแบบเมื่อกี้เนี่ยแปลว่าโง่อะแบบนี้เนี่ยชื่อแบบนี้ความหมายสะเบลงแข็งอย่างเงี้ยเอาไปตั้งชื่อลูกได้ไหมไม่สมควรนะครับไม่สมควรนะครับแล้วก็ชื่ออะไรอีกที่ไม่สมควรเอาไปตั้งนะชื่อที่มันแสดงออกถึงนัยยะนะครับที่เป็นการลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือนะครับคนที่เป็นบุคคลที่อัลลอฮฺกล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานอาจจะไม่ใช่บุคคลที่อัลลอฮฺเป็นศัตรูกับอัลลอฮฺโดยตรงอ่ะแต่เป็นคนที่กล่าวเอาไว้ถูกกล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานนะครับเช่นฮามานเนี่ยรู้จักกันใช่ไหมครับกอรูนอย่างเงี้ยนะครับฟิรูนแล้วก็มีใครอีกฮะมีใครอีกครับหัวหน้าชัยตอนอิบลิสนี่ยังใครตั้งชื่อลูกอิบลิสนี่แต่ก็มีคนเรียกผิดนะชื่ออิบลิสแต่ไปเรียกเป็นอิบลิสอันตรายนะมีคนชื่อเรียกชื่อไทยชื่อน้องโบชื่อภาษาอาหรับชื่ออะไรครับกูโบได้มั้ยแบบนี้ชื่อฮีนบางคนเรียกกันฮีนไปถามจริงๆชื่อเต็มๆชื่ออะไรครับบางอีนชื่อจะฮีนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮจะฮีนแปลว่าอะไรนรกอ่ะ
อับดุลรอฮีมนะอับดุลรอฮีมดังนั้นนะครับชื่อเราเนี่ยเป็นชื่อที่นะไม่สมควรนะไม่สมควรที่จะเอามาตั้งเป็นชื่อเป็นชื่อลูกนะครับนะเป็นชื่อลูกและอันพี่น้องเชื่อไหมนักวิชาการเขาบอกว่าชื่อที่ไม่สมควรเอามาตั้งอันนี้ไม่สมควรนะมักกะรอนะนะครับชื่อที่อยู่ในนะครับที่ถูกระบุเอาไว้ในอัลกุรอานเช่นชื่อที่เป็นฮุรูฟุลมุกอตตะอะลิฟลามมีมอย่างเงี้ยมีใครตั้งชื่อลูกอะลิฟลามมีมไหมไม่มีหรอกแต่ถ้าอีกชื่อหนึ่งตอฮามีไหมมีนะครับยาซีนมีนะลูกพี่แอดจะชื่อยาซีนนะครับแล้วก็ชื่ออะไรฮามีมนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยนักวิชาการเขาบอกว่ามันเป็นชื่อที่เป็นอักษรเริ่มต้นของซูเราะห์ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยนะครับนะตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นชื่อที่ความหมายจริงๆเนี่ยไม่มีใครรู้พี่น้องเข้าใจนะความจริงเนี่ยความหมายชื่อที่เป็นเริ่มต้นซูเราะห์แบบเนี้ยไม่มีใครรู้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นถ้าจะไม่ตั้งก็ดีกว่านะถ้าจะไม่ตั้งเนี่ยก็ดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นทัศนะของท่านเชคอับดุลลาห์อิบนุบาสหรือว่าเชคบินบาสครับอะไรนะฮะวัลลอฮ์อะลัมครับผมได้ยินมาเหมือนกันแต่ยังไม่เคยตรวจสอบหะดีษบทนั้นนะครับได้ยินมาเหมือนกันส่วนชื่อที่ห้ามตั้งแบบเด็ดขาดเลยฟังให้ดีนะ1ชื่อที่เอาคำว่าอับดุลแล้วก็ไปไว้กับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระนามของอัลลอฮ์เช่นอับดุลมัสยิดมีไหมครับไม่มีหรอกคนตั้งแบบเนี้ยอับดุลอะไรอับดุลอะไรก็แล้วแต่ที่ไปตั้งเอาไปบวกกับชื่อสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮ์นะครับดังนั้นมันจะมีอยู่คำหนึ่งพวกเราชอบใช้กันอับดุลมานาฟอับดุลมานาฟนะครับดังนั้นนักวิชาการก็บอกมานาฟเนี่ยนะครับมานาฟเนี่ยไม่ใช่คุณลักษณะไม่ใช่พระนามของอัลลอฮ์แต่คนบ้านเราก็มักจะเอาไปตั้งแล้วก็ไปใส่อัลลิฟลามอันด้วยถ้าจะตั้งอย่าไปใส่อัลลิฟลามอันแล้วก็ไม่สมควรตั้งนะครับถ้าเข้าใจความหมายจริงๆเนี่ยก็อย่าไปตั้งเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่นักวิชาการเขามีความขัดแย้งกันในเรื่องของความหมายดังนั้นนะครับเราพยายามที่จะหลีกทางหรืออับดุลรอซูลเป็นบุตรเป็นลูกของรอซูลรอซูลมีอัลลิฟลามอันตรงนี้หมายถึงลูกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงนี้ห้ามตั้งนะครับศาสนาห้ามนะครับอับดุลนบีไม่ได้นะครับชื่อแบบนี้ห้ามตั้งอับดุลกะบะโอ้โหเห็นกะบะมันมีเกียรติเหลือเกินเอาไปตั้งมันชื่อลูกอับดุลกะบะไม่ได้นะครับอันนี้ห้ามตั้งชื่อลูกของเราเป็นการล้อกับรูปสักการะรูปเคารพรูปบูชาหรือเทวรูปของศาสนาอื่นศาสนิกอื่นอันนี้ห้ามโดยเด็ดขาดเลยนะครับอย่าไปตั้งนะครับไม่ว่าจะชื่ออะไรก็แล้วแต่สามห้ามตั้งชื่อลูกที่ไปคล้องกับชื่อของบรรดาชัยฏอนเช่นคำว่าอะไรวัลฮานอันนี้เป็นชื่อหนึ่งของชัยฏอนอะวัดเป็นชื่อหนึ่งของชัยฏอนนะครับอัลอาจดะภาษาอาหรับฟังดูสวยฟังดูดีแต่อย่าไปดูแต่รูปแต่จูบไม่หอมนะครับอย่าไปเอาแบบนั้นต้องดูความหมายด้วยอันนี้เป็นชื่อของบรรดาชัยฏอนพี่น้องเวลาตั้งชื่อลูกต้องดูความหมายด้วยว่าที่มาที่ไปมาจากไหนนะครับชื่อที่เป็นชื่อของชัยฏอนหรือคุณลักษณะของชัยฏอนมารร้ายเนี่ยไม่อนุญาตให้ตั้งด้วยกับประการทั้งปวงนะครับต่อมาห้ามตั้งชื่อลูกที่เป็นชื่อตามชื่อคนกาเฟรเช่นอะไรอ่ะเอายกตัวอย่างง่ายๆนะจอบยกตัวอย่างนะครับเช่นไดอาน่าอย่างเงี้ยโรเบิร์ตหรืออื่นๆนะหรืออื่นๆนะครับพวกเราดีบางทีก็อาจจะเห็นดาราเห็นอะไรแบบนี้เนี่ยนะก็ชอบนะความรักความชอบส่วนตัวแต่มันไม่ถูกพี่น้องอาจจะไม่ทราบนะครับแล้วก็ชื่อที่ห้ามอีกอันหนึ่งก็คือชื่อที่มีความหมายนะครับที่
อาจจะเป็นชื่อที่มีความหมายชื่อภาษาอาหรับหรือชื่อภาษาอะไรก็แล้วแต่ที่มีความหมายไม่ดีนะครับที่มีความหมายไม่ดีก็ศาสนาไม่อนุญาตให้ตั้งอันนี้พี่น้องจึงต้องรู้ว่าชื่อของพี่น้องเนี่ยมีที่มาที่ไปและความหมายอย่างไรพอมาพูดถึงที่มาที่ไปและความหมายนี่พี่น้องก็ต้องรู้อีกคนที่ตั้งชื่อของเราเนี่ยพี่น้องต้องทราบนะว่าเขียนแบบไหนอักษรอะไรเพราะการเขียนถูกเนี่ยมันจะเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าเขาเข้าใจศาสนาเขาเข้าใจความหมายนะครับดังนั้นเวลาตั้งชื่อลูกเนี่ยพี่น้องต้องพยายามถามจะถามใครก็แล้วแต่ที่เขาเป็นผู้รู้ครูอาจารย์นะครับถามเขาด้วยว่าอาจารย์คะอาจารย์ครับเขียนอย่างไรนะเขียนอย่างไรนะครับแล้วก็แปลว่าอะไรให้เข้าใจชัดเจนแบบนี้ไปเลยพี่น้องจะได้ไม่ต้องมาตามแก้ทีหลังนะไม่ต้องมาตามแก้ทีหลังผมเนี่ยสอนหนังสือเนี่ยนะครับชื่อของเด็กนักเรียนหลายคนเยอะเวลาพ่อแม่เขาส่งใบสมัครหรือส่งใบอะไรมาเนี่ยนะครับชื่อไหนที่ผิดเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนให้อาจจะเพี้ยนมาจากคำนี้อาจจะผันมาจากคำนั้นคำนี้เราจะเปลี่ยนให้แล้วก็ให้เรียกให้ถูกแต่พี่น้องเชื่อไหมมีบางคนเนี่ยไม่เอาหนูชอบชื่อนี้แหละแก้ให้นะเดี๋ยวครูแก้ให้นะชื่อที่เขียนถูกต้องแบบนี้ชื่อหนูเนี่ยต้องแบบนี้ต้องเขียนแบบนี้ต้องอ่านออกเสียงแบบนี้ไม่เอาเอาชื่อนี้แหละเอาตามใจเองนะมายุ่งละตัวใครตัวมันนะครับคือเราก็จะพยายามแก้ของถูกให้แต่ถ้าเขาไม่เอาก็จบแล้วนะครับเพราะทำไมอ่ะเพราะคำว่าชื่อพี่น้องไปดูคำนิยามซึ่งทางด้านภาษาศาสตร์นะครับทางด้านศาสตร์ภาษาอาหรับหรือทางด้านภาษาศาสตร์เนี่ยเขามีคำนิยามของคำว่าอัลอิสมูไปดูนะแล้วก็อยู่ในหลักไวยากรณ์ภาษาอาหรับด้วยนะครับเขาบอกว่าความหมายของคำว่าอัลอิสมูเนี่ยนะครับเขาบอกว่านะความหมายนะครับทางด้านภาษาแล้วก็บอกว่านะอัลอิสมูคำนามนะหลักคำนามหรือคำนามเนี่ยหมายความว่าอะไรมาดัลละเขาบอกว่ามาดัลละอะลามะนาฟีนัฟซีฮีไกรมุกตารินินบิซามานินเขาบอกว่าสิ่งที่บ่งชี้หรือบ่งบอกถึงความหมายหรือความหมายที่อยู่ในตัวของมันไกรมุกตารินินโดยไม่จำเป็นจะต้องมีการเวลาประควบคู่อันนี้คือคำนิยามของคำว่านามอหรืออิสมุนก็คือคำนามที่เอาไว้เรียกชื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงเวลานะครับนี่เขาเรียกว่าอิสมุนเรียกว่าคำนามนะเช่นอันนี้เรียกว่าอะไรครับแก้วน้ำความหมายก็อยู่ในตัวของมันแล้วก็คือภาชนะที่ใส่น้ำนั่นแหละครับไม่ต้องไปเอาความหมายอื่นแล้วก็คือภาชนะอย่างหนึ่งที่เอาไว้ใส่น้ำเช่นสีแดงสีแดงความหมายของสีแดงคืออะไรพี่น้องครับก็มีความหมายอะไรอ่ะก็คือคำนามที่เรียกสีชนิดหนึ่งที่มีคุณลักษณะแดงๆอ่ะนั่นแหละครับแค่นั้นแหละก้อนหินเนี่ยนะครับหินเนี่ยความหมายของหินคืออะไรอ่ะไม่มีความหมายอะไรมันตัวของมันก้อนหินก็คือสิ่งที่มันวัตถุของแข็งชนิดหนึ่งที่อยู่ตามธรรมชาติก็เรียกก้อนหินเหมือนกันดังนั้นคำนามเนี่ยคือคำที่บ่งบอกถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยที่ไม่ต้องอาศัยการเวลาถ้าอาศัยการเวลาเขาเรียกคำกิริยาเช่นผมนี่ผมกำลังอะไรครับสิละดื่มคำว่าดื่มเป็นคำกิริยาเข้าใจนะดื่มยังดื่มแล้วเป็นกิริยาในอดีตถ้าผมกำลังดื่มละเป็นกิริยาในปัจจุบันถ้าจงดื่มเป็นคำสั่งใช้นี่ต้องอาศัยเวลาเข้าใจนะแม่นี่ผมย่อจากมหาวิทยาลัยให้พี่น้องสวตรงนี้นี่30นาทีเลยนะเรื่องชื่ออย่างเดียวนะครับขมวดมาให้กับท่านพี่น้องอ้าวมีใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องชื่อเชิญได้เลยครับเดี๋ยวเราจะไปเรื่องของเพื่อนบ้านต่อคำว่าอะไรครับมาเรียนมัธยมปริญญาเหมือนกัน
มาริยากับมาเรียมาริยาไม่เหมือนกันครับ มาเรียมโอ้โหชื่อยากจังเลยมาริยามเมื่อกี้เราได้ความหมายของชื่อไปแล้วนะมาริยามหรือบ้านเราเขาเรียกมาเรียมเคยดูหนังเรื่องขวัญกับเรียมไหมครับฮะแต่ความจริงเนี่ยในประวัติศาสตร์เนี่ยเรียมเนี่ยก็คือมาเรียมมาเรียมเนี่ยเป็นคนแขกไปชอบคนต่างศาสนานี่ดูกันหลายรอบแล้วไม่ใช่เหรอว่าลอลัมครับว่าลอลัมอาจจะมีเขาโครงนะครับอาจจะมีเขาโครงจากความเป็นจริงบ้างก็โดนพ่อแม่ตามมาก็เรียกอะไรแย่ กับความเคร่งของคนแขกเราอะนะแล้วก็มาเรียมกับไอ้ตะขวัญเนี่ยอยู่ที่ไหนของแสนแสบแต่บ้านผมเนี่ยของแสนแสบดงแสนแสบเนี่ยอย่าลืมเป็นถิ่นกำเนิดเป็นถิ่นที่อยู่ของมุสลิมจาก3จังหวัดจากปัตตานีนะครับสุไหงเซนยัดคลองแสนแสบนี่มาจากคำว่าซียับซียับแปลว่าเงียบสงัดแปลว่าคลองที่มีความเงียบสงัดเมื่อก่อนมันเป็นป่าไงครับแล้วก็มุสลิมเนี่ยมาช่วยกันขุดนะอพยพมุสลิมจากนะครับภาคใต้มาช่วยกันขุดคลองแล้วก็กระจายไปอยู่ในสถานที่ต่างๆผมเนี่ยเป็นลูกหลานของคนมาลายูมีเชื้อสายมาลายูแต่ว่าพยายามหาต้นตระกูลอยู่ว่าจะอยู่ในพระราชวังไหนเนี่ยหาไม่เจอสักทีมันติมอมาจากอับดุลรอห์มานกับฟาติมอมาจากอับดุลรอห์มานกับฟาติมอพ่อผมเนี่ยคุณตาก็คือพ่อของพ่อของแม่ผมเนี่ยเป็นคนมาลายูเดิมแกนามสกุลตานีสะนิส่วนคุณยายผมเนี่ยเป็นมุอัลลับเป็นคนที่หนองหมูจังหวัดสระบุรีก็สืบได้แค่นั้นแหละพอหมดขึ้นไปอย่างนั้นจะหาไม่เจอแล้วส่วนคุณปู่ผมนี่ก็เป็นมุสลิมที่อยู่ในอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีคุณย่าของผมนี่ก็เป็นมุสลิมเดิมนะครับอยู่ในตำบลท่าอิฐทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ย3ใน4เนี่ยเป็นคนชนชาติมาลายูเดิมทั้งหมดเลยมีคุณยายผมนั่นแหละที่เป็นมุอัลลัคนะครับก็พอมาแต่งงานก็ไม่ได้กลับไปบ้านเกิดเมืองนอนอีกเลยจนกระทั่งเสียชีวิตนะดังนั้นนะครับย่อผมกับมาผมเนี่ยเป็นคนท่าอิฐเดิมก็แต่งงานกันลูกออกมาก็เป็นผมเนี่ยแหละครับนะครับมาเรียมกับมาริยามดังนั้นเมื่อกี้เราเข้าใจความหมายแล้วนะคำว่ามาเรียมเนี่ยมาริยามนะครับดูความหมายของคำว่ามาเรียมผมจะดูศัพท์ภาษาอาหรับให้กับท่านพี่น้องได้เข้าใจแต่พี่น้องต้องจำเอาไว้อย่างนึงว่าความหมายมันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยถ้าเราใช้มาแล้วเนี่ยนะครับนะเราใช้มาแล้วเนี่ยพี่น้องนะหรือพี่น้องพอใจกับชื่อนี้เนี่ยก็ใช้ต่อไปคำว่ามาเรียมหรือมาริยามเนี่ยมาเรียมเนี่ยมาจากคำว่ามาริยามุนนะมาริยามุนคำนี้นะครับเป็นคำที่เขาบอกว่าอัลกอดีซะนะครับเป็นคำที่บ่งบอกถึงชื่อของสตรีนางหนึ่งที่ถูกระบุเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมารยามอิบนะตุอิมรอนเป็นบุตรีของอิมรอนนะครับก็คือเป็นชื่อคนนะชื่อคนแต่รากศัพท์เดิมๆเนี่ยมาจากคำว่ารอมากถ้าจะเอากันจริงๆเนี่ยพี่น้องครับรอนี่แปลว่าคนที่อาจจะมีเชื้อสูตรเชื้อสายวงตระกูลมีเชื้อเขาเหล่ากอมาจากโรมันก็เป็นได้แต่นั้นอย่าไปเอาเรื่องความหมายนี่ไปสำคัญเอาสำคัญตรงนี้ดีกว่าสำคัญก็คือเป็นบุคคลที่ให้กำเนิดเป็นมารดาของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสลามพิเศษตรงไหนครับพระนางมารยัมให้กำเนิดบุตรชายที่ชื่อว่านบีอีซาโดยปราศจากการแต่งงานการมีสามีมีคนเดียวในโลกนะครับมีคนเดียวในโลกดังนั้นความหมายตรงนี้นะครับน่าจะเป็นความหมายที่ดีที่สุดสำหรับชื่อของคำว่ามารยัมหรือมาเรียมนะครับชื่อต่อไปชื่อต่อไปครับมีไหมมาริยามาริยานะครับมาริยามีอยู่ในอัลกุรอานนะครับคนบ้านเราเนี่ยนะครับก็เวลาจะตั้งเนี่ยนะมาริยานะครับมาริยาพี่น้องครับเขาบอกว่าชื่อนี้หมายถึง
แค่ชื่อก็จะหมดเวลาแล้วผมมัดบอกก็ผมนึกบอกครับได้ครับนะเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องอยู่กับพวกเรานะจนกระทั่งละหมาดแหละเอาชื่อมาริยามาริยาเนี่ยนะครับพี่น้องครับเป็นชื่อที่ถูกระบุเอาไว้ในคุรานก็มีในซูเราะห์มาริยัมนะครับในซูเราะห์มาริยัมแต่เดี๋ยวผมเอาจากความหมายของอายะห์กุรอานองค์การนี้ก่อนในซูเราะห์มาริยัมเพื่อที่ใช่พี่น้องได้รู้ถึงชื่อของคำว่ามาริยานะครับในซูเราะห์มาริยัมนะอยู่ในอายะห์ที่นะครับในอายะห์ที่เดี๋ยวผมบอกให้นะอยู่ในอายะที่นะซีบาซาริยาอินซียาฟาริยานาบียานะครับนี่อยู่ในท้ายๆของซูเราะห์เลยเอาความหมายก่อนนะมาริยาดูนะพี่น้องครับมาริยาเขียนได้2แบบ1มาริยาตัวรอตัวรอนะมาริยาตัวรอสองตัวลามมาริยาเอาคำไหนมาริยาเอาจะเอามาริยาก่อนนะครับแปลว่านะครับในตรงนี้นะอยู่ในซูเราะห์มาริยัมอายะที่46อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรครับในช่วงท้ายของอายะเลยนะมาริยาตรงนี้แปลว่าผู้ที่มีความสันโดษผู้ที่รักงวนสงวนตัวมาริยาตัวอะไรครับตัวลามนะมาริยาส่วนคำว่ามาริยาตรงนี้ในตัวรออักษรรออักษรที่เป็นอักษรตัวรอนะครับความหมายของนะตัวรอมาริยาความจริงแล้วต้องอ่านว่ามาริยานะครับแต่ถ้าไปเขียนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาอ่านเป็นมาริยาภาษาอาหรับคือมาริยะครับแปลว่าอะไรนะฮะมะมูดแปลว่าผู้ที่ได้รับการสรรเสริญผู้ที่ได้รับการสรรเสริญเดี๋ยวให้พาความหมายท่านใจเย็นครับแม่ถามกันสดๆตรงนี้นะครับแป๊บนึงนะหาความหมายให้นะครับมาริยเดี๋ยวก่อนครับใจเย็นครับเดี๋ยวหาให้นะวันนี้ผมอยู่กับพี่น้องได้ยันบ่ายสามอ่ะนะครับไม่ต้องกลัวนะนะครับแบบนี้นะมาริยาตุนนะครับมีมรอชื่อนี้นะครับแปลว่าผู้ที่นะบิลาชัดกินปราศจากความสงสัยหรือจะเรียกอย่างว่าผู้ที่มีความมั่นใจมาริยานะครับผู้ที่มีความหนักแน่นผู้ที่มีความมั่นใจนะอันนี้ก็วัลลอฮุตาลาอัลัมนะครับมาริยานะมีอีกไหมครับมะมูดแปลว่าผู้ที่ได้รับการสรรเสริญผู้ที่ได้รับการสรรเสริญแต่ทั้งหมดทั้งปวงเลยพี่น้องครับมันจะถูกผูกโยงกับเพื่อนบ้านของเราได้พี่น้องถามจริงๆพี่น้องมีเพื่อนบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยถามจริงๆนะเคยทำความรู้จักเพื่อนบ้านไหมเคยฮะหลายบ้านเลยค่ะหลายบ้านเลยนะอัลฮัมดุลิลละห์คราวนี้เราเข้ามาสู่หมวดของเพื่อนบ้านนะครับที่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับหลักการของศาสนามีอายะห์กุรอานองค์การหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับท่านพี่น้องอายะห์กุรอานองค์การนี้เป็นอายะห์ที่พูดถึงเรื่องราวของเพื่อนบ้านเอาไว้ค่อนข้างที่จะละเอียดน่าจะได้อายะห์เดียวละมั้งนะครับอยู่ในซูเราะห์อันนิซาองค์การที่36ผมไปเปิดดูในตัฟซีรอัลกุรอานการอธิบายอัลกุรอานนะครับ
ในซูเราะห์อันนิซาองค์การที่36ค่อนข้างยาวเป็นองค์การที่นะครับมีความหมายมากกว่า2บรรทัดด้วยกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเริ่มต้นอายะห์กุรอานในองค์การนี้วะอบูดุลลอฮะวะลาตุชริกูบิฮิชัยอะจงเคารพสักการะบูชาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาตุชริกูบิฮิชัยอะและเจ้าจงอย่าได้ตั้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นภาคีเทียบเคียงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะบิลวาลิไดนิอิห์ซานาและจงทำดีจงทำคุณงามความดีกับบุคคลที่เป็นผู้บังเกิดกล้าหรือบิดามารดานั่นเองวะบิซิลกุรบาและทำดีกับผู้ที่เป็นญาติอันนี้บิซิลกุรบาตรงนี้ในความหมายของการอธิบายอัลกุรอานเขาอธิบายว่าอัลกุรบาตรงนี้แปลว่าบ้านใกล้คนที่เป็นญาติใกล้เรือนเคียงนะครับซึ่งในคำว่าบิซิลกุรบานี่นะครับเขาบอกว่านะนักวิชาการมุฟัสซิรีนอธิบายคำว่าทำดีกับเพื่อนบ้านตรงนี้อักกอริบหมายถึงคนที่อยู่บ้านติดกับพวกเรานักวิชาการมุฟัสซิรีนอธิบายคำนี้นะครับวะบิซิลกุรบาเนี่ยจงทำดีตรงนี้หมายถึงทำดีอิลาอักกอริบิกุมทำดีกับบุคคลที่เป็นคนบ้านใกล้เรือนเคียงอยู่บ้านติดกันเลยนะคนที่บ้านใกล้เรือนเคียงกับเราเนี่ยนะครับนักวิชาการเขาแบ่งแบบนี้นะจะเป็นญาติอันนี้เขาเรียกว่าเป็นคนที่อยู่ในสายเลือดถ้าเป็นคนบ้านใกล้เรือนเคียงกับเราแต่ไม่ได้เป็นญาติกับเราไม่ได้เป็นญาติกับเราอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเพื่อนบ้านพี่น้องเข้าใจนะครับเป็นญาติกับเพื่อนบ้านต่างกันนิดหนึ่งดังนั้นเราอาจจะมีบ้านใกล้เรือนเคียงที่ผูกหรือติดอยู่กับคนที่เป็นพี่เป็นน้องของเราเมื่อสิ่งที่เป็นความสำคัญของเพื่อนบ้านถูกบัญชาใช้ให้พวกเราได้รู้และเข้าใจผมจะอธิบายอายะห์นี้นะครับจากการตัฟซีรอัลกุรอานของนักวิชาการมุฟัสซิรีนนะนักวิชาการที่ทำการอธิบายอัลกุรอานในอายะห์นี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ถึงสิทธิของบุคคลแรกก็คือบิดามารดาและบุคคลที่สองก็คือญาติบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับหรือเป็นญาติสนิทก็ได้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้ในองค์การนี้เนี่ยหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวต่ออีกนะว่าญาติที่เป็นบ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยนะครับเป็นบุคคลที่ถูกแบ่งและถูกจำแนกเอาไว้นะทั้งบุคคลที่เป็นญาติในสายเลือดหรือวงตระกูลเดียวกันกับคนที่เป็นญาติบ้านใกล้เรือนเคียงแบบที่ไม่ใช่สายเลือดเดียวกันผู้กลุ่มทางด้านศาสนาจึงมีความแตกต่างกันในรายละเอียดในอายะห์กุรอานองค์การที่เราได้กล่าวถึงวะบิลวาลิไดนิอิห์ซานาวะบิซิลกุรบาคนที่เป็นญาติใกล้ชิดและถัดออกมาก็คือวัลยะตามาคนที่เป็นเด็กกำพร้าวัลมาซากีนคนที่เป็นคนยากจนขัดสนและไกลออกไปนะครับไกลออกไปวันจาริซิลกุรบาวันจาริซิลจูนูบีไกลออกไปอีกพี่น้องครับคนที่เป็นญาติเครือญาติที่อยู่ห่างไกลจากเราไปอีกนะจะนับเป็นกิโลเมตรจะนับเป็นหลังก็แล้วแต่พี่น้องเข้าใจคำว่าญาติไหมครับญาติเนี่ยจะไกลแค่ไหนก็แล้วแต่ก็ยังถือว่าเขานั้นเป็นบุคคลที่มีสายเลือดหรือมีนอนเลือดเชื้อไขเดียวกับเราจำเป็นหุกกลมของการทำดีกับพวกเขาเนี่ยจำเป็นที่เราจะต้องสารสัมพันธ์และทำดีกับพวกเขาเหล่านั้นศาสนาไม่อนุญาตให้ทำการตัดเครือญาติจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตามจะอยู่กันคนละประเทศอยู่คนละตำบลศาสนาหุกกลมของศาสนาไม่อนุญาตโดยสิ้นเชิงเป็นหุกกลมที่ชัดเจนมากๆส่วนคนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกับเราอาจจะเป็นเชื้อสายของเราหรือคนที่ไม่ใช่เชื้อสายของเราพี่น้องครับพี่น้องเคยได้ยินไหมว่านักวิชาการเนี่ยเขาอธิบายบุคคลที่เป็นเพื่อนบ้านเขานับขนาดไหนเขาไม่ใช่เพื่อนบ้านตามสายเลือดแต่เป็นเพื่อนบ้านที่มีสถานะปลูกบ้านหรืออยู่ในชุมชนเดียวกับเราเนี่ยพี่น้องเข้าใจเพื่อนบ้านตรงนี้ไหมนักวิชาการเขาให้คำจำกัดความเอาไว้เนี่ยเขานับเป็นหลังเลยนะครับเขานับเท่าไหร่พี่น้องข้างหน้าเนี่ย40ข้างหลัง40ด้านซ้าย40ด้านขวา40นั่นคือทั้งชุมชนเลยกี่หลังแล้วเนี่ย43 4 4 18 180หลังตำบลนึงเลยกำปงนึงเลยครับนั่นคือญาติ
ญาติที่เป็นเพื่อนบ้านจะมีความสัมพันธ์กับเราทางสายเลือดหรือไม่ก็ตามอันนี้ศาสนามีคำจำกัดความและหุกกลมแตกต่างกันไปดูตรงไหนก่อนพี่น้องฟังให้ดีนะผมสรุปนะครับดูตรงไหนก่อน1ดูว่าเขาเป็นผู้ศรัทธาหรือเปล่านะครับผู้ศรัทธาเนี่ยเป็นความผูกโยงที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรอซูลของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานอินนามัลมุมินูนะอิควะตุนมุมินผู้ศรัทธากับผู้ศรัทธานั้นจะเป็นพี่น้องกันจริงๆตามสายเลือดหรือไม่ก็ตามแต่เขานั้นถูกผูกโยงกันให้เป็นพี่น้องกันตามนัยยะแห่งหลักการของศาสนาเป็นพี่น้องกันด้วยกับความสัมพันธ์ที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ผูกโยงความสัมพันธ์ระหว่างพวกเราเอาไว้ซึ่งกันและกันดังนั้นหุกกลมของคนประเภทนี้เราจึงต้องมีความใกล้ชิดสนิทสนมมากกว่าลำดับอื่นเอาละครับพ่อแม่เนี่ยเราทราบและวาจิบอยู่แล้วนะครับญาตินะครับที่เป็นพี่น้องของเราอันนี้เราเข้าใจแล้วเป็นวาจิบที่เราต้องทำดีกับเขาอยู่แล้วแต่คนที่ไม่ได้เป็นพี่น้องครับนะครับไม่ได้เป็นญาติโกโหติกากับเราแต่เขามาปลูกบ้านอยู่กับเราใกล้ๆกับเราติดกับเราเนี่ยก็ให้ดูเรื่องของศรัทธาก่อนอันนี้สำคัญมากศรัทธาเนี่ยสำคัญแล้วขยับลงมาพี่น้องครับคนที่ไม่ได้ศรัทธาหรืออาจจะมีศาสนาตรงแตกต่างจากเราแต่เขาบ้านใกล้เรือนเคียงกับเราอยู่ติดกับเรากำแพงบ้านติดกับเราก็ศาสนาก็ส่งเสริมและสนับสนุนเป็นซุนนะห์ถ้าเขาคนนั้นเป็นบุคคลที่อะไรครับนะไม่ได้ทำอันตรายต่อเราไม่ได้ขับไล่เราไม่ได้มีปฏิกิริยาต่อต้านพระเจ้าของเราก็จำเป็นเหมือนกันที่เราจะต้องทำดีกับเขาจะไปมาหาสู่จะคบค้าสมาคมนะครับได้ไหมได้แต่พี่น้องจัดลำดับที่ถูกนะผมจะไม่พยายามเจาะลึกมากไปกว่านี้ให้พี่น้องเข้าใจประเด็นเอาจัดลำดับให้ถูกนะครับนะเรื่องบางเรื่องเราสามารถคุยกับคนได้ทุกเรื่องแต่เรื่องบางเรื่องเราไม่สามารถคุยกับคนอื่นได้พี่น้องเข้าใจนะและเรื่องบางเรื่องห้ามคุยกับคนบางคนพี่น้องเข้าใจนะครับอย่าให้อธิบายชัดเจนกว่านี้เลยเดี๋ยวผมกลับบ้านไม่ได้ฮะใช่นะครับของในบ้านจะเล่าให้คนอื่นฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ศาสนาห้ามอยู่แล้วโดยสิ้นเชิงแต่เรื่องบางเรื่องซึ่งไม่ใช่ของในบ้านหรอกแต่อาจจะเป็นเรื่องของห่างไกลไปกว่านั้นนิดหนึ่งเป็นเรื่องของพี่น้องมุสลิมลองฟังนะเป็นเรื่องกรณีที่พลาดระหว่างพี่น้องมุสลิมกับมุสลิมเนี่ยแต่เราเนี่ยไม่พอเราเป็นผู้แจ้งข่าวเราเป็นนักสืบเราเป็นผู้แจ้งข่าวเป็นนักสืบเอาไปเล่าให้กับพี่น้องที่เขาอาจจะไม่ได้มีความเกี่ยวพันอะไรกับเราทั้งทางด้านเครือญาติทั้งทางด้านศาสนาแต่เราไปเล่าให้ฟังดูสิพี่เนี่ยคนแขกเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคนแขกมันเป็นอย่างนั้นน่ะฉันละเบื่อได้ไหมแบบนี้ไม่ได้นะครับพี่น้องต้องระวังนะไม่ได้นะครับยิ่งจะเป็นการทำให้เขากับอิสลามห่างไกลกันมากขึ้นเวลาที่เราเอาเรื่องบุเรไปเล่าให้คนอื่นฟังเนี่ยเขาจะยิ่งชิงชังกับอิสลามแทนที่เขาจะสรรเสริญแทนที่เขาจะมองอิสลามในแง่ดีเขากลับมองอิสลามในแง่ลบนี่คือสิ่งที่ศาสนาไม่อนุญาตดังนั้นพี่น้องครับมันมีหะดีษบทหนึ่งซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนักวิชาการเขาหยิบหะดีษบทเนี่ยมาอธิบายอายะห์กุรอานในองค์การที่36ของซูเราะห์อันนิซานะครับพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษบทนี้รายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอันนันนบียะเล่าให้ฟังว่าแท้ที่จริงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นกล่าวว่ามาซาลาจิบรีลุรูซีนีบิจาริคำว่าจาแปลว่าเพื่อนบ้านไม่ใช่ซิลกุรบาซิลกุรบาแปลว่าเพื่อนบ้านที่มีความผูกพันทางด้านเครือญาติด้วยนะครับแต่คำว่าจารุนแปลว่าเพื่อนบ้านเฉยๆดังนั้นพี่น้องดูนะฮะดิสบทนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามาซาลาจิบรีลุท่านจิบรีลอะลัยฮิสสลามมาลาอิกะฮ์
ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังคงสั่งเสียอยู่ซี่นี้สั่งเสียวะซียะห์กับฉันบิลญารีในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนบ้านไม่ใช่ญาติสนิทนะครับเพื่อนบ้านฮัตตาซอนันตุจนกระทั่งทำให้ตัวฉันนั้นคิดว่าอันนะฮูซะยูวัริซูฮูจนกระทั่งทำให้ฉันได้คิดว่าเพื่อนบ้านบางคนเนี่ยสามารถที่จะรับมรดกซึ่งกันและกันได้หะดีษบทนี้นะครับอยู่ในการบันทึกของอิหม่ามอัลบุคอรีและก็อิหม่ามมุสลิมเป็นหะดีษซอฮีหะดังนั้นนักวิชาการอธิบายคำว่าวัสซอฮิบินจูนูบีก็คือต้องทำดีกับซอฮบะตะมันยัสบะอะกุมยัสบะฮุยัสฮาบุกุมวะยูราฟิกุกุมก็คือคนที่เป็นเพื่อนของเราเดินทางโดยรองแดงไปกับเราอยู่เคียงบ่าเคียงไหล่กับเรานะครับคนนั้นจะเป็นมุสลิมจะไม่ใช่มุสลิมก็แล้วแต่หรือเขาบอกว่ากัรรอฟีกิฟิซซาฟัรเพื่อนร่วมเดินทางไปกับเราเวลาเราจะเดินทางไปที่ไหนนะครับไกลๆก็แล้วแต่เรามีสหายไปด้วยเขาเรียกสหายร่วมเดินทางไปกับเราด้วยคนนั้นจะเป็นมุสลิมหรือคนนั้นจะไม่ใช่มุสลิมอันนี้เราจำเป็นจะต้องทำดีกับเขานะครับเช่นเดียวกันนักวิชาการอธิบายองค์คำว่าวัสซอฮิบบินจูนูบีคนที่เป็นเพื่อนบ้านของเราคนที่เขาจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็แล้วแต่เราจะรู้จักเขาไม่รู้จักเขาก็แล้วแต่คนคนนี้ถ้าเป็นสหายของเราเป็นเพื่อนบ้านของเราอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกับเราถ้าเขาไม่สร้างอันตรายกับเราส่งเสริมและสนับสนุนหรือเป็นซุนนะห์ให้เรานั้นพยายามเชื่อมสัมพันธ์แต่พวกเราไม่ครับพวกเราไม่อย่างนั้นคนแขกเราเนี่ยแค่ก้านมะม่วงเลยเข้าบ้านเท่านั้นแหละอย่าว่าแต่คนต่างศาสนิกเลยคนแขกด้วยกันเนี่ยนี่มอต้นไม้เนี่ยเลยมาไกลแล้วนะหรือนะครับต้นมะม่วงเนี่ยยื่นข้ามกำแพงไปอีกบ้านอีกหลังนึงเขาไปเด็ดลูกมะม่วงกินมีเรื่องมะม่วงกูมึงมาเอาได้ยังไงมีไหมแบบเนี้ยใจไม่มูรอนบีบอกปลูกต้นไม้เอาไว้ต้นหนึ่งออกลูกออกเต้านะนกมากินหนูมากินคนมาเอาไปได้บุญหมดเลยแต่คนแขกเรานะครับแค่กล้วยเนี่ยโคนอยู่ตรงนี้เอียงไปบ้านนู้นความจริงแล้วเขามีสิทธิ์ด้วยนะความจริงเนี่ยทางด้านกฎหมายเนี่ยเขามีสิทธิ์ด้วยนะแต่เราเนี่ยหวงดังนั้นเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่กระจอกมากๆเลยพี่น้องเรานำมาเป็นประเด็นนะครับแล้วก็เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมดังนั้นอะไรที่มันเป็นเรื่องที่มันโอ้โหเรื่องอีกตั้งเยอะที่เราต้องให้ความสำคัญเรื่องศาสนาเราไม่ยุ่งเราไม่สนใจเราปล่อยปละเลยแต่ไอ้เรื่องดุนยาเรื่องติดยุ่งเนี่ยเราโอ้โหเต็มที่กันเหลือเกินดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านนี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่ถูกกล่าวเอาไว้นะครับที่นักวิชาการมุฟัสซิรีนอธิบายอายะห์กุรอานความจริงแล้วมีเยอะกว่านี้นะครับมีมากกว่านี้ตามตัวบทหลักฐานที่มาจากอัลกุรอานและในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านเรื่องราวของเครือญาติถูกบัญญัติเอาไว้ให้กับมุสลิมทุกคนทุกยุคทุกสมัยนะครับสิทธิที่เราจะต้องมีกับเพื่อนบ้านนะครับความสัมพันธ์ที่ถูกวางเอาไว้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้หะดีษของท่านนบีอีกบทหนึ่งแล้วกันอยู่ในบันทึกของอิหม่ามอัตติรมิซีคอยรุนจีรอนีอินดัลลอฮิเพื่อนบ้านที่ประเสริฐที่สุดที่ดีที่สุดในทัศนะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคอยรุฮุมลิจีรอนีริจีรอลิจิริลิมิจาริฮิเพื่อนบ้านที่ดีที่สุดก็คือนะครับเพื่อนบ้านที่คอยปฏิบัติดีกับเพื่อนบ้านด้วยกันนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหะดีษบทนี้นะครับอยู่ในบันทึกของอิหม่ามอัตติรมิซีนะครับนะเอาสักบทหนึ่งหะดีษที่อยู่ในบันทึกของอิหม่ามอัลบุคอรีแล้วก็อิหม่ามมุสลิมนะครับอันนี้ซอฮีฮะมันกานะยุมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรผู้ใดก็ตามที่เขามีความศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและศรัทธาต่อวันสุดท้ายฟันยุห์ซินจงทำดีนบีสั่งเลยนะครับเป็นลิมจาวาบแปลว่าเป็นคำสั่งใช้จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของประโยคนี้นักวิชาการมุฮัดดิษบอกเป็นซุนนะห์
ที่นบีสั่งให้กับพวกเราที่เป็นผู้ศรัทธาทุกๆคนเนี่ยทำดีจงทำดีอิลาจาริฮีกับบุคคลที่เป็นเพื่อนบ้านของเขาจะมุสลิมหรือไม่มุสลิมก็ตามตราบใดที่เขายังไม่สร้างความเสียหายกับศาสนาของอัลลอฮ์ให้เราทำดีและจงทำดีกับเขาส่งเสริมอย่างยิ่งให้กระทำดังนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นส่งเสริมให้พวกเราประพฤติดีปฏิบัติดีให้กับคนที่มีความใกล้ชิดกับเราทางด้านการอยู่อาศัยและทางด้านเครือญาติทั้งหมดเลยเครือญาติเนี่ยเราทราบดีแต่คนที่ไม่ใช่เครือญาติเขามาอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกับเราก็ต้องทำดีกับเขาดังนั้นพี่น้องครับมุสลิมจะอยู่ที่ไหนพักที่ไหนในตำบลใดในดินแดนใดจะอยู่กับสังคมไหนก็แล้วแต่อยู่ได้ทั้งหมดและอยู่แบบอย่างดีด้วยอยู่แบบความภาคภูมิใจด้วยไปอยู่แล้วไม่สร้างความลำบากใจให้กับเพื่อนบ้านไม่ว่าเขาจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามไอ้ความเป็นมุสลิมของเราจะสร้างบรรยากาศดีๆให้กับเพื่อนบ้านทั้งหมดไม่ว่าเขาจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านนะพี่น้องครับมีคนถามกับผมเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำกุรบานใช่ไหมที่นี่ทำกุรบานไหมทำเดี๋ยวพี่น้องต้องถามผมแน่อาจารย์กุรบานให้คนต่างศาสนาได้ไหมได้ไหมครับให้คนรวยละให้ได้ไหมคนรวยๆเลยเพื่อนบ้านโอ้โหหลังยังกระวังอยู่กับติดกับเราได้ไหมได้กุรบานไม่ใช่ให้แค่คนยากคนจนนะกุรบานเนี่ยเป็นฮาดียะนะครับเป็นซอดาเกาะฮาดียะให้กับคนที่เสมอกันคนที่มากกว่าก็ได้คนที่อาจจะรวยกว่าเราก็ได้เป็นฮาดียะอาบังยีปีนี้ในบ้านจะทำกุรบานอ้าวไปครับหรือจะทำแกงไปให้เขาก็ได้พี่น้องต่างชนิดเนี่ยพี่น้องมีเนื้อกุรบานทำแกงยกไปให้เขาได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะครับไม่ต้องกลัวว่าแกงเราจะหมดนะครับยกไปให้ได้เลยเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีนะครับนะพี่น้องผมยกตัวอย่างกรณีศึกษากรณีหนึ่งผมเคยทำกุรบานเมื่อก่อนในอดีตนานแล้วครับหลายสิบปีแล้วพี่น้องเชื่อไหมมีพี่น้องต่างศาสนาเนี่ยเขาเป็นคนทำมัสยิดสร้างมัสยิดเราเนี่ยวันอีดเราก็ไปละหมาดข้างๆมัสยิดที่ลานเนี่ยใช่ไหมครับแล้วพี่น้องเชื่อไหมคนทำสุเหร่าเราเนี่ยก็เป็นพี่น้องต่างศาสนาที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือพี่น้องเขานั่งมองแบบนี้เพราะเขาก็ชอบกินแต่อิหม่ามบอกว่าไม่อนุญาตให้เอาเนื้อสดให้พี่น้องต่างศาสนาจบเลยจบเลยแล้วเขาอยู่มาต้องเป็นสิบสิบคนเลยนะครับครอบครัวเขาลูกหลานของเขาบางที่มาช่วยเราเชื่อด้วยเขาอยู่ติดกันนะเรามีกิจกรรมเขาก็มาช่วยแบบนี้เนี่ยพี่น้องครับนักวิชาการมีความเห็นที่แตกต่างกันสมควรที่จะให้มุสลิมก่อนอันนี้ถูกต้องเราต้องทำความเข้าใจแต่กรณีแบบนี้เขานั่งมองตากระลิบป๊อกตากระลิบป๊อกอ่ะพี่น้องจะไม่ให้เนื้อสดไม่ว่ากันพี่น้องทอดเนื้อพี่น้องปรุงเสร็จเป็นอาหารยกไปให้เขาทานได้แต่นักวิชาการมีความขีดเส้นกันนะขัดแย้งกันมีความเห็นแตกต่างกันว่าจะให้ได้ไหมเนื้อสดสดเนี่ยจะให้คนที่ไม่ใช่พี่น้องมุสลิมได้ไหมนะครับฝั่งหนึ่งบอกว่าไม่สมควรเพราะว่านี่เป็นเนื้อศาสนาอีกฝั่งนึงบอกว่าให้ได้เลยเพราะนะครับไม่มีข้อห้ามใดๆทางด้านศาสนานี่แหละครับก็มีความขัดแย้งที่แตกต่างกันดังนั้นพี่น้องพิจารณาหน้างานให้ดีแล้วกันถ้าพี่น้องอยู่โอ้โหพี่น้องต่างศาสนาเขาอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กับเราไม่ได้อยู่ไกลกับเราไม่ได้อยู่ใกล้กับเรานะครับนะพี่น้องจะทําเป็นอาหารอันนี้ไม่มีปัญหาไม่มีใครต้องกีราฟกันนะทําได้เลยปรุงเป็นอาหารแต่ถ้าเป็นเนื้อสดเนี่ยเขาจะมีกีราฟกันนะถ้าอยู่ไกลๆพี่น้องก็แหมใจมุร้อนเหลือเกินนะแบกเนื้อไปให้เขาอันนี้ก็น่าจะเกินกว่าเหตุเพราะอะไรล่ะเพราะบางมัดเราก็อยู่ข้างบ้านมีซอกก็อยู่ข้างบ้านบางซีนก็อยู่ข้างบ้านนะอัลลอฮ์นั่งมองดูซีนดาบยกเนื้อข้ามหัวเราไปนู่นไปให้พี่เอกนู่นบ้านไอ้ซอยอันนี้ก็ไม่เหมาะสมนะครับไม่เหมาะสมดังนั้นบอกกับพวกเราตรงนี้นะสิ่งที่เป็นความขัดแย้งของนักวิชาการแต่สิ่งที่เป็นทางออกให้กับเราผมก็ให้ทางออกกับท่านพี่น้องทุกๆคนครับเอามีคำถามไหมครับมีไหมครับมีไหมถ้าไม่มีผมจะขอปิดท้ายด้วยฮะดิษของท่านอิหม่ามมุสลิมบทนี้เลยพี่น้องฟังให้ดีนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สัญญาร้ายหรือฆ่าโคตรกับคนคนหนึ่งพี่น้องครับ
และยะดะคุลุลจันนะตะคนๆนั้นจะไม่ได้เข้าสวรรค์อัลลอฮุอักบัรคนๆนั้นจะไม่ได้เข้าสวรรค์ใครอ่ะมัลลายะมานุจารุฮูบิบาวาอิกตุบิวาบาวาอิกตุท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนๆหนึ่งจะไม่ได้เข้าสวรรค์คนคนนั้นก็คือคนที่เพื่อนบ้านของเขาไม่ปลอดภัยไม่พ้นจากการอาธรรมความบุเรของเขาความบุเรของคนเราเนี่ยเป็นมุสลิมเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเดี๋ยวเราด่าเขาเรานินทาเขาเดี๋ยวเราอะไรครับทำกิริยาตักละกับเขาอย่างนี้นะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายังไงครับคนคนนั้นน่ะไม่ได้เข้าสวรรค์เห็นไหมครับสร้างอันตรายกับคนที่เป็นคนบ้านใกล้เรือนเคียงดังนั้นอันตรายนะครับหะดีษบทนี้อยู่ในการบันทึกของอิหม่ามมุสลิมหะดีษเล่มที่46หะดีษลำดับต้นๆเลยนบีบอกเอาไว้ไม่ได้เข้าสวรรค์สำหรับคนที่เพื่อนบ้านของเขาไม่ได้รับความปลอดภัยจากอะไรจะไม่ว่าจะลิ้นไม่ว่าจะการกระทำการอาธรรมหรือความเลวๆพฤติกรรมกักละกักละของคนคนนั้นทำเลวกับเพื่อนบ้านนบีบอกว่าจะไม่ได้เข้าสวรรค์ว่ากันอย่างนี้เลยดังนั้นพี่น้องครับวันนี้ปรับใหม่นะเราอาจจะไม่ชอบพี่น้องครับผมเนี่ยอาศัยอยู่กับพี่น้องต่างศาสนาผมอยู่ในหมู่บ้านพี่น้องรอบบ้านผมเนี่ยเป็นคนต่างศาสนาหมดเลยนะครับแต่เวลาเรามีผลไม้มีของอะไรมาเราก็แบ่งกันกินนะครับพี่น้องเชื่อไหมคุณตาคนหนึ่งบ้านอยู่ติดกับผมและอายุแกมากแล้วแกบ้านติดกับผมนะเวลาผมไปจังหวัดต่างจังหวัดเอาผลไม้มาให้แกทานเอาบอกคุณตาแบ่งๆกันทานพี่น้องครับรุ่นปู่ผมเนี่ยเขายกมือไหว้ผมผมบอกตาไม่ต้องยกมือไหว้ผมไม่ต้องยกมือไหว้ผมคนแขกก็ถือผมบอกเนี่ยคนแขกก็ถือไม่คือเราไม่ต้องการจะให้เขาทำกับเราถึงขนาดนั้นนะครับก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกันก็พอนะเพราะเราเด็กกว่าอย่าว่าแต่คนแขกเลยคนพี่น้องคนอะไรนะคนพุทธด้วยกันเนี่ยคนอาวุโสกว่าเนี่ยจะไหว้เด็กได้ไหมเขาก็ถือเพราะมันไม่มีมารยาทเด็กก็เจอก็ต้องทักทายก็ต้องยกมือไหว้ผู้ใหญ่เป็นเรื่องปกติของสังคมไทยดังนั้นนะครับเวลาผมให้ของแกก็จะยกมือไหว้ผมบอกไม่ต้องครับนะไม่ต้องยกมือไหว้อะไรแบบนี้นะเพราะว่าศาสนาอิสลามนะให้ช่วยเหลือกันแบบนี้แหละเราก็ถือดะวะไปด้วยถือการถือโอกาสดะวะไปด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องครับเวลาเขามีอะไรเขาก็มาแบ่งบ้านเราเขารู้ว่าเราไม่ทานหนูเขาก็เอาผลไม้มาให้อาจารย์ครับอะไรฮะมีคนพวกที่เขาเป็นในบ้านในตระกูลบ้านครับเขาบอกว่าคนหนูเอาไปใส่มาให้ตามบ้านนะครับได้ไหมอะไรฮะพระคุณหนูอะไรฮะพระคุณหนูเป็นตัวแบบไข่ไก่มาให้ตามบ้านได้ไหมได้ครับแล้วก็เขาให้ทำไมเพราะอะไรฮะให้เขาอ๋อให้คนชราได้ครับรับได้ไม่มีปัญหาครับแต่มันมีอีกแบบนึงเอาไข่ไก่มาให้เอาให้ผมเนี่ยอ่ะบังช่วยๆแบ่งๆกันกินไข่ไก่เข้าไปเส้นมาไข่ไก่เขาไปเขาไหว้เจ้ามาแบ่งแต่มันเยอะกินไม่หมดรับได้ไหมถ้าทำไม่ได้อะไข่ไก่นะก็มันไม่ได้เพื่อนอะไรอ่ะเขาเอาส้นมาให้เราเนี่ยเอาส้นกะล้านนะก็มันไม่ได้ยิสอะไรเลยอัลฮัมดุลิลลาห์แสดงว่าเข้าใจศาสนาจะเป็นไข่ไก่จะเป็นส้มเป็นผลไม้หรือเป็นขนมที่มีตาฮาลาลด้วยอ้าวเป็นขนมที่มีตาฮาลาลด้วยแต่ถ้าเข้าไปผ่านกรรมวิธีการเส้นไหว้ไม่อนุญาตให้เราไปเอามารับประทานเข้าใจนะครับเพราะว่าเนี่ยพี่น้องอาจจะเจอเพราะผมเนี่ยเคยเจอมาแล้วกับตัวนะครับบอกกับเขาขออภัยนะเรารับไม่ได้พูดไปตรงๆเลยครับขออภัยนะพี่นะขออภัยนะพี่นะขออภัยจริงๆเราทานไม่ได้ให้ท่านอื่นดีกว่านะไปบอกเขาว่าเราทานไม่ได้เพราะของที่ผ่านกระบวนการการไหว้เจ้าการเส้นไหว้มุสลิมทานไม่ได้นะครับทานไม่ได้นะครับนะให้เราเข้าใจแบบนี้ไม่มีนักวิชาการคนใดเลยที่ฮุกกลมว่าทานได้มีคนเดียวในโลกที่ผมเจอมาแต่ผมจำชื่อไม่ได้แล้ว
ถือว่าเป็นอิจมาเลยนะครับอาหารที่ผ่านการเส้นไหว้ไหว้เจ้าเนี่ยศาสนาไม่อนุญาตถือว่าเป็นอิจมาอุลามะผมค้นข้อมูลเจอนักวิชาการคนเดียวนะครับแต่เป็นนักวิชาการที่ไม่ได้อยู่ในสายทางของอะฮ์ลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เราก็ไม่นับบอกว่าทานได้คนเดียวนะในโลกนี้นะแล้วผมก็มาเจอในประเทศไทยคนนึงลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์บอกทานได้ผมก็งงเลยคราวนี้ทำไมผมถึงรู้เรื่องนี้พี่น้องครับเพราะผมทำวิจัยเรื่องการทานอาหารเส้นไหว้นะครับทำการทานอาหารเส้นไหว้การรับประทานก็คือเขาเรียกว่าอะไรครับบะฮัสหรือสารนิพนธ์ของผมเนี่ยคือการรับประทานอาหารเส้นไหว้ฮุกกลมศาสนาว่ายังไงสรุปคือไม่ได้นะจะสะอาดไม่สะอาดไม่สะอาดทานไม่ได้จะสะอาดจะมีตาฮาลาลหรือไม่มีตาฮาลาลจะฮาลาลเดินแต่ถ้าผ่านกระบวนการการเส้นไหว้ห้ามมุสลิมทานเข้าใจนะครับครับมีคำถามอีกไหมครับเชิญครับไม่มีนะหมดแล้วนะนะครับหมดแล้วนะก็ขอมาอัพนะครับพี่น้องนะวันนี้ถ้ามันจะวุ่นวุ่นไปหรือมันจะเร็วไปเพราะข้อมูลที่ผมเตรียมมาเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วอีกอย่างนึงผมมาจำเวลาผิดผมเข้าใจว่าผมเนี่ย10:20ผมมารอตั้งแต่10:10เวลาอาจารย์ได้ผลละบุญไม่เป็นไรครับไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ว่าผมบอกว่ามันผิดที่ผมพอผมไปเปิดมอเตอร์ดูอ้าวผมอยู่คาบ3ก็ไม่เป็นไรครับไม่แต่กำลังบอกว่าคือมาอยู่กับพวกเราตรงนี้นานแล้วนั่งฟังอาจารย์ดุลวะเฮดนั่งฟังอาจารย์อรุณนะครับพูดนานแล้วนะครับก็นั่งอยู่ที่รถนั่นแหละไม่ได้ไปไหนแล้วก็เดี๋ยวไปละหมาดกันไม่มีคำถามก็เอาไว้เท่านี้นะครับวันนี้ขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้พวกเราทุกคนที่นี่มีสุขภาพมีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับและขอให้ทุกคนทำอามัณอิบาดะห์ในช่วงของ10วันแรกของซุนฮิจญะห์ได้ครบถ้วนสมบูรณ์มีซุนนะห์อะไรเก็บทำให้หมดมีซอดาเกาะห์ช่วยกันทำนะครับมีเรื่องราวดีๆหรือจะทำดีกับเพื่อนบ้านนะครับทำเลยในช่วงของ10วันนี้เป็น10วันที่ดีที่สุดณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขอให้การงานของพวกเราได้รับการตอบรับขอให้พี่น้องทุกคนได้ยืนหยัดมั่นคงอยู่ในแนวทางแห่งกิตาบุลลอและสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่บนพื้นฐานของบรรดาซะลาฟุศอลิหและขอให้พี่น้องทุกคนได้อยู่ร่วมกันในสวรรค์ของอัลเลาะห์ตะอาลาขึ้นไปในสวรรค์แล้วถามหาผมด้วยเหมือนเดิมอินชาอัลเลาะห์นะครับอะกูลุกอลิฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะอะซีมะลีวะละกุมวัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์